หลังจากเคยชิงสื่อไม่ยอมให้สัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มบอยทายาทห้างดังย่านประตูน้ำทั้งที่มีภาพเดินจับมือหลุดออกมาล่าสุดสาวโสดป้ายแดงเจนนี่เทียนโพสุวรรณก็เปิดใจยอมรับกับสื่อแบบสั้นๆว่ารูปดังกล่าวเป็นเธอกับหนุ่มบอยจริงส่วนความสัมพันธ์ยังไม่ขอใช้สถานะคนรู้ใจเพราะอยากจะศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนค่ะก็ที่เห็นในรูปก็ตามนั้นนะคะเป็นใครยังไงคะก็บอยอะค่ะเข้ามาจีบหรือไงครับก็น่าจะอะค่ะยังไม่เป็นแฟนใช่ไหมก็กำลังดูอยู่อะค่ะเหมือนมีคุยการศึกษากันเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะจับกันได้ยังไงครับรู้จักมานานหรือยังก็พักหนึ่งอะค่ะเหมือนเจนนี่บอกว่าเทสนี้ขอสกรีนนานๆหน่อยค่ะก็ตามนั้นเลยค่ะสกรีนนานนิดนึงเจนนี่ก็ยังตอบอะไรได้ไม่มากอะค่ะนั่งคุยกับคนนี้คนเดียวปะคะค่ะเช่นเดียวกับสาวจิ๊บปกฉัตรที่แม้จะมีอดีตหวานใจสาวหล่อมาตามคุมเฮ้ยมาคอยให้กำลังใจก็ยืนยันว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในสถานะคนรู้ใจแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพร้อมถือโอกาสเคลียร์ข่าวหลังมีคนเห็นสาวจิ๊บควงหนุ่มตีหน้าหล่อไปทานข้าวที่ห้างดังแบบสวีทสุดๆด้วยค่ะเฉยๆนะก็ไม่ได้หวานก็คือโอเคเราก็ไปกินข้าวก็เหมือนกับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งก็คือเราก็ต้องลองเปิดใจอะเรียนรู้แล้วก็แบบศึกษาคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่าเขาอาจจะดีกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเราจะแฮปปี้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูไว้ก่อนก็คือคุยมาสักพักหนึ่งอะค่ะแต่ว่าก็ยังให้คำตอบแล้วก็ยังพูดไม่เต็มปากอะค่ะก็เลยยังไม่อยากพูดดีกว่าค่ะคนอื่นนะยังแทงกั๊กผิดกับคู่ของคุณหมอมาดเนียบโอ๊คสมิธและสาวผิวเข้มโอปอปานิสราที่นอกจากจะโชว์หวานแลกแหวนกันแล้วหมอโอ๊คก็ยังทำหน้าที่แฟนที่ดีคอยส่งข้าวส่งน้ำและยาบำรุงให้หวานใจที่กำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจซ้อมละครเวทีแบบหนักหน่วงอีกด้วยค่ะจริงๆก็คงต้องให้กำลังใจนะครับเพราะว่าเป็นคนทำงานหนักนะครับก็ฝากว่าดูแลสุขภาพแล้วกันนะครับจริงๆก็ไปดูเรื่อยๆนะครับแต่ไม่อยากไปรบกวนนะครับเดี๋ยวจะรู้สึกว่าอึดอัดดูเขาโหงานแบบนี้เรามีแบบจัดยาบำรุงอะไรอย่างนี้ให้ไหมครับเราก็เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมอะไรช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่ครับแต่คนที่ไม่ต้องตอบคำถามเรื่องความรักเพราะกำลังเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างหนุ่มชอนจินดาโชติก็ยิ้มหน้าบานสุดๆเพราะพี่สาวพลอยจินดาโชติกำลังจะให้กำเนิดน้องเวลาหลานคนแรกของบ้านในต้นเดือนตุลาคมนี้แล้วค่ะเฮ้ยผมตื่นเต้นมากเหมือนลูกของผมเองครับพี่พลอยเขาตื่นเต้นเขาโอ้โหตื่นเต้นมากคือเอาจริงครับพี่ผมเจอแกไม่บ่อยแล้วพอมาเจอตอนที่แกน้ำหนักขึ้นผมตกใจมากผมจำเขาไม่ได้เรารู้สึกว่าเหมือนคุณแม่เราเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็บอกเฮ้ยเธอเหมือนคุณแม่เราจริงๆผมว่าคนเวลาเป็นแม่คนมันจะมีเสน่ห์อะไรบางอย่างออกมานั่นคือความสุขที่ถึงแม้อารมณ์จะแปรปรวนไปบ้างตามภาษาคนท้องแต่แกก็น่ารักแล้วผมรู้สึกว่าดีใจที่เป็นอย่างนั้นเราก็เลยอยากคิดว่าถ้าเรามีลูกเราคงมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันโดยหนุ่มชอนยังบอกอีกว่าต้นปีหน้าจะตั้งใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่และถือโอกาสนี้บวชเป็นการรับขวัญหลานอีกด้วยค่ะ